ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดและสินเชื่อบ้าน My Home My Cash จากไทยพาณิชย์ AIS CG Advance O Shopping ชุดนักเรียนน้อมจิตเสนอทีเด็ดลูกหนี้ช่วงที่1สนับสนุนโดยสินเชื่อบ้าน My Home My Cash จากไทยพาณิชย์ก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับสวยมากผมเนี่ยอยากได้มานานแล้วแต่ผมเนี่ยไม่มีตังค์แต่ถ้าเองมาลงทุนกับพี่นะแป๊บเดียวก็ได้ตังค์แล้วลงทุนขายยาบ้าไงฮะตอนนั้นอะผมไม่รู้หรอกว่ายาเป็นโทษยังไงแต่รู้แค่ว่าอยากมีมอเตอร์ไซค์ตามเพื่อนเกิดอะไรขึ้นคือหนูไม่มีค่าเช่าห้องให้เขาอะหนูทำงานเฟอร์นิเจอร์กระจกกระจกเงินทองก็ไม่พอใช้เขาเลยไล่ออกจากห้องเนี่ยเห็นแฟนลำบากก็เลยกลับไปทำเหมือนเดิมอุ้ยดานนี่อะไรผมขนยาบ้ามา190เมตรฮะอ่ะแล้วมาให้ทำไมเนี่ยมอบตัวพี่ดานเฉยๆก็ไม่มีใครว่าอะไรแล้วพี่ชาติชัยผมไม่โกรธคุณหรอกผมโกรธไอ้ตัวปูอยู่ข้างมากกว่าแล้วอันไหนที่เขาตกลงมาเที่ยวกับเราคือว่าตัวผมมาแสดงความบริสุทธิ์ใจที่จะคบเขาเอาไปคบครอบครัวเราดีกว่าสุดท้ายก็ได้คบกันตอนนี้กี่ปีนะฮะที่คบกันมา2ปีเกือบ3ปีแล้วเกือบ3ปีนี่มาจากไหนฮะกู้เงินมาไม่ใช่ถามว่าเนี่ยบ้านมาจากที่ไหนเป็นหนี้มายังไงหนี้สินกู้เงินมาลงทุนเองซื้อรถใหม่ลอบนี้ทำอะไรอุปกรณ์ช่างไม้กับช่างปูนอ๋อเป็นช่างไม้ครับเป็นช่างก็ไปรับจ้างทั่วไปแบบนั้นใช่ไหมคะโอเคเป็นค่าคลอดค่าคลอดค่าคลอดลูกด้วยเรียกว่าผ่าคลอดเป็นหนี้อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่คะประมาณ 70,000 ตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้อายุ26ครับ26ฝันเงินสูงสุดเมื่ออายุ30อยากทำอะไรให้ครอบครัวผมโอเคก็พอแล้วบางคนคิดว่าอยากจะมีบ้านมีรถมีนู่นมีนี่แต่สำหรับผมคิดว่ามันค่อยๆคิดแล้วค่อยๆก้าวไปมีอย่างนึงแล้วนะตอนเขาบอกว่าอยากจะมีบ้านมีรถมีนู่นมีนี่อ้าวมีนี่แล้วนี่ไงทำไมทีละอันมาแล้วมันหันมาหาผมเหมือนจะให้ผมช่วยอ่ะมามาตอนนี้ก็ยังอยู่กับภรรยาใช่ไหมใช่ฮะอยู่กับภรรยากับลูกไม่ถามเขาครับผมอายุเท่าไหร่ลูก3เดือนครับสามเดือนรู้ว่าวิ่งได้เนี่ยเฮ้ยยังถามเมื่อกี้ตอนนี้ไม่ได้เสพไม่ได้ค้าไม่ได้ไปยุ่งเลยไม่ยุ่งแน่นอน 100% แน่นอนป่ะเนี่ยเอาพูดตรงนะเรานั่งคุยอยู่แล้วรู้สึกว่าเหมือนมันยังมีอาการแบบไม่ผมว่ายังมีวัยรุ่นหลายคนนะที่ปกติทั่วไปไม่ได้เสพยาไม่ได้เสพอะไรแต่ก็พูดลักษณะแบบนี้ก็เยอะเพราะที่ผมไปคอนเสิร์ตทุกครั้งทุกจังหวัดผมก็เจอแบบนี้หมดนะฮะไปทุกที่เลยเหรอพูดแบบไม่ค่อยเนี่ยไปทุกที่นะจะพูดพัทยาอีกสิอ่ะผมว่าพี่โดนลุมแล้วอะไรนะผมว่าพี่โดนลุมอย่าเพิ่งอยู่ใครเอาตัวเองให้รอก่อนอย่าเพิ่งมาช่วยนะพี่ตอนนี้อย่าเพิ่งช่วยจะหาเพื่อนพี่ไม่อยากให้เองมาลำบากกับพี่ตอนนี้ประคองตัวเองก่อนเดี๋ยวพี่จัดการเองชาติไทยเป็นหนี้อยู่ทั้งหมด 70,000 บาทนะคะครับผมได้เวลาแล้วครับกลับมาขึ้นเลยผ่านเซไม่ผ่านหนึ่งเลือกมาคนหนึ่งใครที่คิดว่าให้เราผ่านพี่ป๋องครับไปฮะพี่ป๋องครับเลือกมาแล้วครับพี่ป๋องครับผมอ้าวผ่านเซมีใครบ้างครับคนแรกคือผู้ชมทราบนะครับว่าการที่คนเรานั้นจะยืนหยัดบนสังคมไทยได้
หนึ่งปลาตาสิงทองปลาตาสิงทองตอนนี้มาจอดอยู่หน้าบ้านท่านแล้วจับข้าวมาแล้วครับจับข้าวปลาตาสิงทองปลาตาสิงทองตอนนี้มาจอดอยู่หน้าบ้านท่านแล้วจับข้าวมาแล้วครับจับข้าวโหไอ้โหมาจอดหน้าบ้านน้าเลยลูกเอาโหยออกปากซอยไปแล้วคุณผู้ชมฮะจะบอกเลยว่าเราปลาตาสิงทองปลาตาสิงทองตอนนี้มาจอดอยู่หน้าบ้านท่านแล้วจับข้าวมาแล้วครับจับข้าวปลาตาสิงทองปลาตาไอ้โน้เอาไรเอาไรเออบอกดิเข้าซอยสองแล้วเดี๋ยวปั๊บนึงปลาตาสิงทองตอนนี้มาจอดอยู่หน้าบ้านท่านแล้วจับข้าวมาแล้วครับจับข้าวจอดอยู่หน้าบ้านท่านเฮ้ยนี่มึงไม่ผ่านบ้านกูเมื่อไหร่เนี่ยซอยยิ่งซอยถี่มันนี่ซอยจันโอ้ชื่อซอยยาวน้องครับครับถ้าทางรายการเราจะให้น้องเปลี่ยนจากดีเจเช่าเช่าเป็นเป็ดป๋องจากเป็ดป๋องจากเป็ดป๋องเป็นเช่าเช่าเป็นเช่าเช่าเป็นป๋องใจเย็น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 เดี๋ยวเดี๋ยวไม่กลัวหรอกคนในเนี้ยคนตบมือเนี่ยโหเป็นบอลยิงไม่เข้าเลยป่ะเห็นภาพสักทีแหมย่ำยีกับสเตมานูคุณพิษณุครับสำหรับการผิดพลาดยิ่งใหญ่ครั้งนี้เป็นไงฮะคืออัจฉริยะเนี่ยทำถูกทำผิดก็ดูดีไปหมดได้ครับโอ้ยคนเราผิดพลาดกันได้ถ้ารายการเราจะให้คุณเปลี่ยนจากคุณป๋องกับโพทองพับเป็นดีเจชาวๆคุณจะเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนนะครับผมถ้าไม่เปลี่ยนแบบนี้พี่แม่ฮะดำเนินรายการต่อเลยครับแล้วคนสายอรหันต์ครับสบู่มาวะมาแล้วลูกเยอะๆแย่เลยเอามาสบู่ไรเจนตกใจอะไรอ่ะพี่ป๋องเห็นหน้าพี่ป๋องอันนี้อยากกินหอยจ้องไงก็ไม่รู้ป๋องเหมือนกูมาเลยหอยถ้าล่างหอยจ้อเหรอไล่ตัวบนไม่ง้อโรงเรียนเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตัวบนกล้าพูดคุณไม่รู้อย่างนี้เหรอบนสูตรหมอบนสูตรก็ห่วยจบไอ้ตัวบนผมนี่ไงขึ้นแทนปวดแทนนะอภิษณุรู้สึกไงฮะกับการที่เขาขึ้นแทนขึ้นแทนนะมันเสแสร้งยุ่ยแย่กำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับอภิษณุรู้สึกไงฮะกับการที่เขาขึ้นแทนขึ้นแทนนะมันเสแสร้งยุ่ยแย่ป๋องค่ะทำไมถึงให้ผ่านคะลึกๆในใจผมไม่อยากให้ผ่านเลยนะคือผมไม่ชอบเรื่องของยาเสพติดอะไรแบบนี้ครั้งหนึ่งก็เกิดขึ้นครั้งที่สองก็ยังย้อนกลับไปทำอีกแต่พอมานั่งคิดอ๋อเขาเคยติดคุกติดตารางมาแล้วก็ถือว่าชดใช้กรรมไปแล้วเอาว่าในนี้ว่าถ้าเชื่อใจเขานะว่าเขาเลิกจริงไม่เสพไม่ขายจริงอ่ะลองดูก็แล้วกันก็เลยให้ผ่านครับคุณขาทำไมถึงให้ผ่านคะครับจริงๆผมช่างใจเหมือนพี่ป๋องเลยช่างว่าจะให้หรือไม่ให้ให้หรือไม่ให้แต่มีหนึ่งประเด็นที่ผมให้ผมอยากให้ทุกคนที่กำลังทำผิดคิดแบบคุณคือคุณขับรถไปเจอด่านแล้วคุณมอบตัวตรงนี้ผมถือว่าเป็นความคิดที่ใช้คำว่าโคตรแมนละกันใช้คำว่าโคตรกล้าใช้คำว่าคุณมันสุดยอดจริงๆใช้คำไหนตกลง มีโคตรแมนโคตรกล้าสุดยอด เอาคำหนึ่ง จังหวะไม่น่าถามมันก็ถาม ใช้ทุกคำ ถ้าทุกคนคิดแบบคุณได้ประเทศเราคงไม่มีการทำผิดแบบนี้แน่นอนผมพร้อมจะให้คุณนั้นกลับตัวถ้าคุณกลับตัวจริงๆนะฮะขอให้คุณโชคดีครับผมกลับตัว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 เฮ้ยกลับอย่างนี้กลับตัวเสร็จแล้วโชคดีครับผมพี่จิ๊กขาทำไมถึงให้ผ่านคะสำหรับพี่เนี่ยพี่ไม่ชอบการพนันกับยาพี่จะไม่ชอบแต่น้องรู้ไหมคะ
เราเกิดเป็นคนไทยด้วยกันคนไทยด้วยกันเนี่ยให้อภัยคนในเมื่อน้องรู้ตัวว่าน้องผิดและน้องกลับตัวแล้วฉะนั้นเราจะไม่ซ้ำเติมน้องและน้องก็พูดออกมาชัดถ้อยชัดคำว่าน้องเลิกแล้วพี่เชื่อคำเดียวว่าลูกผู้ชายต้องไม่โกหกพี่มั่นใจตรงนี้ว่าน้องไม่หวนกลับไปแล้วเพราะน้องได้รับโทษกรรมไปแล้ว2ปี3ปีที่อยู่ในคุกถึงแม้น้องจะติดอยู่ตอนนี้และน้องมาหลอกพวกพี่ถือว่ากรรมเวรก็ต้องตกที่ตัวน้องฉะนั้นแล้วอย่าหลอกพวกพี่อย่าทำให้พวกพี่ต้องคนอื่นเขาหัวเราะเยาะโอเคไหมคะขอบคุณค่ะผมพูดดีมากพูดดีจริงๆยอดครับผมคุณอาพิษณุค่ะผมคิดเหมือนกันเลยคือพอมาถึงเรื่องของยาเสพติดไม่อยากให้เลยไม่อยากให้เลยมาเจอเรื่องของลูกอายุ3เดือนแล้วก็อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ทำให้เราคิดว่าถ้าเขาหลอกเราก็ถือว่าเป็นความโง่เขลาของเราก็แล้วกันก็หวังใจว่าคุณเชิดชัยออกสตาร์ทกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็สิ่งที่พูดเล่าให้เราฟังทั้งหมดนั้นไม่ใช่เรื่องโกหกนะขอให้โชคดีหนึ่งเดียวคนนี้ทำไมถึงไม่ให้ผ่านคะพี่เฉาเขาคิดเร็วไปที่เขาพังเนี่ยเริ่มมาจากผู้หญิงก่อนเรื่องยาเนี่ยมาจากที่หาเลี้ยงผู้หญิงไม่พอก็เลยต้องกลับไปหายาแล้วเขาก็ได้ไปชดใช้อยู่ข้างในมาเรียบร้อยแล้วถ้าคิดมากๆกว่านี้นิดนึงเนี่ยคุณจะไม่โดนจับเลยแฟนคุณก็ยังอยู่ที่พี่ชาวไม่ให้ผ่านเพราะว่าคุณคิดน้อยไปนิดนึงอยากจะให้คิดเยอะๆนะครับผมแล้วก็จำไว้ว่าใครจะมองคุณเป็นยังไงไม่ต้องสนใจอยู่ที่ตัวเราเป็นคนรู้อย่างที่เขาบอกไว้เลยคนที่เกิดในคุกไม่จำเป็นว่าต้องเป็นโจรเสมอไปขนาดเราเกิดในโรงพยาบาลยังไม่ได้เป็นหมอเลยสุดยอดมากเลยโอ้เขาไม่ได้พูดไม่ใช่สุดยอดมากเลยที่นั่งนิ่งๆไม่ต้องไปยุ่งกับใครอ่ะเอาแบบนี้นะอะไรเอาแบบนี้นะว้าวไม่ยังไม่ทำเลยนั่งเฉยโคตรดีแล้วแกที่มันตายกูเล่นกันตายเฮ้ยเฮียผมอ้ามันอาอยู่แล้วไงแต่ต้องมาขอบคุณนี่ที่คือขอบคุณที่นั่งอยู่เฉยไม่ไปยุ่งวุ่นวายอะไรให้สว่างเขาเสียงั้นฝากบอกเลยได้ไหมไหนๆก็ทำผิดมาแล้วหลงผิดให้ไปโรงพักแต่ถ้าหลงรักให้ไปที่ไหนดีเอ๊ะฮะมึงเกี่ยวอะไรกับเขาเนี่ยข้าวอะไรไม่ได้เรื่องเลยอ่ะมันเอาไปสอนเขาไปใช้ชีวิตอะไรได้ฝากมากพี่ฟองฝากโอ้ไม่เอาหรอกอนุว่าไงฮะคือพอออกอาวุธทีไรได้เรื่องทุกทีเขาดีอยู่แล้วหนักไปทางจั่วลมโอ้โหจั่วลมสรุปแล้วเข้าเริ่มครับไปพักก่อนต่อไปคุณอรัญญาสันติพจนานันท์ครับคุณอรัญญานะครับครับอรัญญาป้าอะไรอรัญยิกอะไรไม่ใช่มีดอรัญยิกจะมีอรัญยิกก็อยุธยาสิวันไหนวิ่งวิ่งออกกำลังกายจะพาเพื่อนไปดักต่อยซะทีทนมามากแล้วดักต่อยไม่เท่าไหร่ปล่อยหมาไล่กัดดีกว่าน้องสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับอรัญยิกก็อยุธยาสิวันไหนวิ่งวิ่งออกกำลังกายจะพาเพื่อนไปดักต่อยซะทีทนมามากแล้วดักต่อยไม่เท่าไหร่ปล่อยหมาไล่กัดดีกว่าคุณอรัญญาครับจบม.3มาก็มาหางานทำโรงงานที่ทำอยู่เนี่ยเวลางานเลิกน่ะรถออกก็ปากซอยไม่มีเอาลำบากสิภาระแล้วภาระอ่ะก็ต้องอาศัยรถชาวบ้านออกมาม้าบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอยากรู้อยากรู้ไปเดินไปเดินไปดึกแล้วรถก็ไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอ็งมีมอเตอร์ไซค์นี่ไปปากซอยใช่ไหมใช่ครับไปส่งน้องเขาหน่อยดีน้องเขาไม่มีรถอ๋อได้ครับใช่ครับขอบคุณมากครับพี่ครับครับส่งปากซอยมาเป็นปีแล้วเดี๋ยวนี้พี่ส่งพิเศษเลยส่งยังไงอ่ะนี่ไงส่งถึงบ้านเธอเลยขอบคุณนะพี่จ้าThank you.
าบ้านทำไมเป็นปีแล้วเดี๋ยวนี้พี่ส่งพิเศษเลยจะพิเศษยังไงอ่ะนี่ก็อยู่หน้าบ้านแล้วเนี่ยนี่ไงเราหิ้วกระเป๋ามาจะมาขออยู่บ้านเธอนะเฮ้ยอยู่ได้ไงแล้วทำไมไม่อยู่บ้านเธอก็บ้านเราคนมันเยอะมันแน่นแต่บ้านเธอคนมันน้อยที่มันยังว่างให้เราอยู่ด้วยคนนะเฮ้ยไม่ได้โอ้ยนะไม่ได้หรอกนะเฮ้ยถ้างั้นเดี๋ยวถามแม่ก่อนนะแม่ว่าไงแม่บอกให้ให้อยู่ให้ไปเร็วๆเลยไปเลยไปแล้วเนี่ยพี่อุ้มกระเป๋ามาจะเป็นปีแล้ววันนี้แม่คงไม่ให้อีกใช่ไหมอ่ะให้ให้กลับไปให้ไวสิให้อยู่แต่ให้เดินกลางมุมข้างนอกนะได้ขอให้พี่ได้อยู่ใกล้เธอพี่จะชื่นใจแล้วนี่ครับแกก็มานอนบ้านฉันนานแล้วนะครับแล้วไม่คิดจะกลับบ้านกลับช่องบ้างหรือไงไม่คิดครับนี่กะจะอยู่ถาวรเลยหรือไงครับอีหนูมานี่อะไรคะแม่เดี๋ยวแกไปกั้นห้องอยู่กับมันเลยนะเอาให้เป็นสัตว์เป็นส่วนไปเลยนะอยู่อย่างเงี้ยไม่ลำคาญเอาเฮ้ยอยู่ดีก็ทุบหวยไว้โอ้ยหมอนข้างแล้วเนี่ยนี่นอนห้องเดียวกันมาทั้ง3เดือนแล้วอ่ะเอาหมอนข้างกั้นตลอดเลยทำอะไรไม่ได้เลยเอาออกได้ไหมอ่ะออกสักทีดิออกไม่ได้ไม่เอาออกนี่ให้มานอนห้องเดียวกันก็บุญแล้วนะเอาหมอนข้างกั้นไว้อย่างนี้แหละดีแล้วน่านะเอาหมอนข้างออกได้ไหมอ่ะมันตั้ง3เดือนแล้วอ่ะออกสักทีดินะนะออกก็ได้แต่อย่าข้ามเขตนะนี่เขตนี่คือเขตของฉันนี่คือเขตของเธอห้ามข้ามเข้าใจไหมจ้ะนอนสินอนจ้ะนอนเขตอีกห้ามข้ามเขตโอ้จ้แม้แต่เล็บนะไม่มีหมอนอ่ะแต่ไม่ให้ข้ามเขตมาเป็นเดือนแล้วนะเมื่อไหร่จะให้อ่ะโอ้ยพูดมากน่ารำคาญปวดท้องไปห้องน้ำก่อนเอ้าไปห้องน้ำตั้งนานนี่ยังไม่หลับอีกเหรอหน้าตาแป๋วเชียก็รออ่ะยังรออีกรอมาเป็นปีรอได้เลยก็แค่ห้องน้ำแค่นี้ไม่รอไม่ได้อ่ะแล้วยอมหรือยังอ่ะโอ้ยตายแล้วยอมหรือยังอ่ะมันเนี่ยต้องเว้นไป5เดือนเลยนะห้ามยุ่งเข้าใจมั้ยรู้เรื่องยุ่งดิแต่เว้น5เดือนยุ่งกันแล้วเว้นไป5เดือนเป็นผู้หญิงที่สร้างความตื่นเต้นให้ผู้ชายได้ตลอดเวลาเออนับวันนับรอเมื่อไหร่จะถึงเดือนที่5แล้วก่อนนั้นเราอาศัยรถเข้ามาไหมหรือรถคนอื่นรถคนอื่นค่ะแล้วพอวันนั้นออกมาช้าแล้วเขาเป็นคนออกมาสุดท้ายแล้วนี้พี่คนนั้นเขาไม่มีรถเขาเลยบอกว่าออกไปข้างนอกใช่ไหมพาน้องเขาไปด้วยที่ทางผ่านนี่อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเดี๋ยวจอดตรงนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวนั่งวินเข้าไปเองแล้วบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ส่งที่บ้านก็ได้รับส่งบ้านอยู่แบบนี้ก็หลายปีอยู่ค่ะเขาก็เริ่มมาสะพายเป้มาอย่างเงี้ยเหรอขอมานอนที่บ้านแม่บอกไม่ได้ยังไม่รู้จักอะไรเขาดีเลยแล้วเขามาขอตื้อมาขอนอนที่บ้านอย่างเงี้ยนานไหมคะก็หลายเดือนอยู่ค่ะทำไมแม่ถึงใจอ่อนยอมให้เขาเข้ามานอนค้างที่บ้านได้ก็เห็นทำงานขยันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแยกกันนอนนานไหมคะหลายเดือนอยู่ค่ะจนแม่บอกลำคาญละนอนมันไปด้วยกันนั่นแหละห้องเดียวกันไปเลยแล้วตอนที่แม่บอกให้ไปนอนห้องเดียวกับเขาอะเราไม่คิดหรอว่าอุ้ยถ้างั้นเขาจะทำอะไรเราหรือเปล่าเรายังไม่พร้อมบอกแม่ไหมว่าหนูยังไม่ไปนอนไหมไม่ค่ะไม่บอกอ้าวความสนุกของเรากำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วพรุ่งนี้ต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณคาดไม่ถึงรออยู่ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอยากจะชมรายการทีเด็ดลูกหนี้ย้อนหลังครับง่ายๆครับเพียงแค่คุณนะครับกด Subscribe ข้างล่างได้เลยครับ